สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะเอางานของคิดโลจีนะครับในซีรีส์ของ Eat Attack นะก็เป็นงานแท้นะครับเป็นมาร์ค42นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเคยรีวิวหรือยังนะซื้อมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับงานนี้เป็นงานแท้เดี๋ยวมาดูกันว่างานแท้เนี่ยผ่านมา3ปีมันจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้ากล่องมันนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยมูนิคมูนิคโอเคนะครับนี่ก็คือสภาพงานแท้ของคิดโลจิกนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำในรูปแบบของSD ก็คือรูปลักษณ์ที่มันผิดสัดส่วนหัวใหญ่ตัวเล็กนะอันนี้คือสภาพหลังจากผมเก็บมาแล้ว 2-3 ปีนะครับมาดูกันแบบละเอียดเลยว่าสภาพงานเป็นยังไงขออนุญาตนี่เลยเอาดูฐานก่อนฐานเป็นพลาสติกนะครับเป็น ABS นะก็สามารถใส่ไฟมีแสงได้ฐานนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแต่ดูสังเกตว่ามันมีเป็นคราบเป็นเม็ดสีแดงผมสันนิษฐานว่าเม็ดสีจากเจ้าตัวไอรอนแมนมันร่วงลงมาใส่แปลว่าสีที่ติดกับซอฟต์เวนิวอีกแล้วนะมาดูตัวแท้กันเลยขอเสียบก่อนนะครับจะได้หมุนให้ดูง่ายๆขอบอกเลยว่างานแท้ก็ไม่รอดนะครับอ่ะขอเสียบก่อนเดี๋ยวมาดูสัดส่วนใกล้ๆกันเลยผมขอขยับเข้ามาให้ดูใกล้ๆนี่สังเกตดูชัดๆเลยตรงมือนะครับเห็นไหมตรงมือโหขึ้นเป็นเม็ดเลยอ่ะมันเป็นผดๆนะครับขยับมาขนาดนี้มันเป็นผดๆแล้วสีก็ซีดนะครับขึ้นเป็นผดเลยนะนี่งานแท้นะเนี่ยซื้อมาถ้าจะไม่ผิดราคาประมาณ 2,500 บาทนะครับดูตรงมือนะครับสีซีดเห็นไหมนิ้วชี้สีซีดแล้วก็ขึ้นเป็นเม็ดนะครับเหมือนตุ่มยุงเลยดูดีดูนะครับนี่ตรงนี้ขึ้นเหมือนตุ่มยุงเลยนะเห็นไหมจากเม็ดสีนะครับแล้วตรงนี้ก็ซีดแล้วนะแขนเนี่ยซีดผมสันนิษฐานเลยว่าส่วนที่ซีดเนี่ยจะเป็นส่วนของซอฟต์เบนิลนะครับส่วนที่เป็นยางนั่นเองแต่ในส่วนที่เป็น PVC ดูในส่วนของ PVC นะครับ PVC ก็คือพลาสติกแข็งๆนี่แหละนะไม่มีอะไรที่แบบคือไม่ซีดอ่ะพูดง่ายๆคือไม่ซีดขึ้นผมคิดว่าเรื่องของสีกับพื้นสัมผัสของมันเนี่ยน่าจะมีผลผมคิดว่าซอฟต์เวนิลมันมีลักษณะเหมือนแบบว่าเจออากาศประเทศไทยเนื่องจากมันมีความร้อนใช่ไหมล่ะนะมันก็เลยมีการยืดตัวหดตัวนะครับก็อาจจะทำให้เม็ดสีเนี่ยมันติดไม่ดีนั่นเองนะตรงหน้าอกก็เป็น PVC สังเกตส่วนที่เป็น PVC จะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่พอช่วงเอวลงมาดูขานะครับโอ้โหงานซื้อมาตั้งแพงอ่ะ 2,500 นี่สำหรับผมก็ถือว่าก็ผดเป็นเดือนนะดูสิขึ้นเป็นผื่นนะครับเหมือนเป็นผดของสีอ่ะเนี่ยผมลองเกาดูเนี่ยครับมือกรีดนี่สามารถลอกสีออกได้เลยนะบอกเลยว่างานแท้ก็ไม่รอดนะครับเนี่ยดูช่วงขาเนี่ยจะเห็นเป็นเม็ดสีชัดเจนเลยอ่ะคือแบบไอรอนแมนป่วยเลยล่ะเนี่ยคือนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงตูดไก่อ่ะใครเคยกินตูดไก่นี่นะครับขึ้นเป็นเม็ดสีเลยนะแบบนี้จะชัดนะครับแล้วมีชิ้นส่วนของสีเยิ้มดูนี่โอ้โหนี่ชัดเจนเลยเยิ้มนี่มือปาดออกเลยติดนิ้วผมอีกนะครับเยิ้มเหมือนเป็นลิปสติกนะโอ้โหงานแท้ก็ไม่รอดนะบอกเพื่อนๆเลยก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังในการเก็บงานที่เกี่ยวกับซอฟต์เวนิลนะครับไม่รู้นะว่าทุกคนเจอปัญหาแบบนี้กับผมหรือเปล่าตัวนี้ผมเก็บใส่ตู้อย่างดีเลยนะเป็นตู้กระจกแล้วก็มีกันฝุ่นนะครับแต่ก็มันก็ต้องแลกมากับอากาศที่ไม่ได้ถ่ายเทนะครับก็อาจจะมีความร้อนสังเกตดูนี่เป็นผื่นเลยนะแล้วก็สีติดมือผมเลยนะเศร้าอีกแล้วงานแท้เลยนะเนี่ยเนี่ยครับก็เป็นคร่าวๆให้หมุนดูรายละเอียดถามว่าดีเทลมันยังดีอยู่นะก็ถ้าล้างทำสีใหม่ก็งานงอกนี่แหละนี่ขนาดงานแท้ก็ยังไม่รอดนะครับงานนี้คือมันเห็นเป็นผื่นชัดเจนนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกรอบนึงเลยดีกว่าแล้วก็จะหมุนให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเห็นจริงๆคือผิวมันจะไม่เนียนไม่เรียบนะครับเดี๋ยวไล่ดูจากขาไปถึงตัวเลยแต่สังเกตดูถ้าเกิด
เป็นพื้นของพลาสติก ABS หัวเนี่ยดูไม่มีอะไรที่มีตำหนิเลยคือยังเรียบเนียนอยู่แต่ในส่วนของซอฟต์เวนิลเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมโอเคก็ถือว่าเป็นยังไงอะกรณีศึกษานะครับให้เพื่อนๆที่จะเก็บงานนะก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเก็บงานเนี่ยเวลาผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมก็มีหลายตัวที่ผ่านเวลานะครับสภาพบางตัวก็ยังดีอยู่บางตัวก็มีปัญหาจากวัสดุของมันเองไม่ว่าจะงานแท้งานเทียมนะอย่างการลู่งานแท้ก็ยังมีปัญหานะครับถ้ายังไงชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะจะได้ทราบกันโดยทั่วกันจะได้ตัดสินใจนะครับในการเก็บรักษาจะได้ดูแลรักษาของสะสมของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะอากาศถ่ายเทไร้ฝุ่นนะหลักๆสำคัญเลยนะครับจับมันหน่อยนะจะได้รู้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ